วัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกต่างประเทศนอกในประเทศวันนี้ก็มาอยู่ในสตูดิโอนะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของน้ำมันแหละท่าทีของสหรัฐอเมริกาซึ่งผมเคยบอกไว้แล้วนะครับเรื่องของการจะขอขุดพื้นที่นะฮะในบริเวณทะเลแถวศรีราชานะฮะซึ่งเป็นฝั่งทะเลของไทยเพื่อที่จะขอถมทะเลออกไปจะต้องมีประเด็นที่สหรัฐจะต้องเข้ามาลงทุนน้ำมันวันนี้ก็มีประเด็นชัดเจนว่าสหรัฐกำลังทำการจะขอเจรจาต่อรองกับประเทศไทยเรื่องการขุดน้ำมันนะฮะแหล่งน้ำมันซึ่งปรากฏว่าสัมปทานนั้นปรากฏว่าสหรัฐอเมริกานั้นก็พ่ายแพ้ปตท.ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซาอุดิอาระเบียเปิดให้ขอวีซ่าการท่องเที่ยวได้นะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าซาอุดิอาระเบียนะครับบอกว่าราชอาณาจักรจะเปิดให้มีการอนุญาตให้วีซ่านักท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกนะครับเปิดสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการหารายได้เข้าประเทศนะครับทางอื่นนอกเหนือจากการผลิตน้ำมันนะครับการเปิดฉากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับของซาอุดิอาระเบียเป็นหนึ่งในศูนย์กลางนโยบายวิสัยทัศน์ปี2030ของมกุฎราชกุมารโฮมูฮัมเหม็ดบินซันมานได้เตรียมความพร้อมนะครับหลังประเทศกำลังหลังยุคของน้ำมันเนี่ยก็จะเตรียมเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นสำคัญสำหรับซาอุดิอาระเบียในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ทำการส่งทหารส่งขีปนาวุธแพทริออตนะครับเรดาร์เข้าซาอุดิอาระเบียหลังกล่าวหาอิหร่านโจมตีโรงกลั่นน้ำมันนะครับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการว่าได้ส่งทหารจำนวน200นายเช่นเดียวกับขีปนาวุธแพทริออตเข้าประจำการในซาอุดิอาระเบียเพื่อช่วยป้องกันประเทศแห่งนี้หลังจากถูกโจมตีจากโรงกลั่นน้ำมันเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งวอชิงตันแล้วก็ริยาดต่างกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของอิหร่านนะครับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะครับก็เปิดเผยว่าการประจำการครั้งนี้ประกอบไปด้วยนะฮะทหารขีปนาวุธนะฮะยิงจากพื้นสู่อากาศเป็นกองร้อยเช่นเดียวกับเรดาร์เดตติเนลนะครับซึ่งใช้ในระบบป้องกันทางอากาศและระบบป้องกันขีปนาวุธนะก็การไปครั้งนี้ก็ไม่ใช่ไปฟรีๆนะซาอุดิอาระเบียต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยนะครับในขณะที่นะครับอิหร่านก็เย้ยสหรัฐอเมริกาบอกว่าขอหลักฐานนะฮะพิสูจน์เป็นคนลงมือการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดิอาระเบียสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีนะครับแห่งอิหร่านท้าสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆให้นำเสนอหลักฐานการสนับสนุนข้อกล่าวหาของเขาที่บอกว่าเตหะรานเป็นคนลงมือโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดิอาระเบียในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะครับสหรัฐและซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ได้กล่าวโทษว่าอิหร่านทำการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันอันกอยแล้วก็คูไรส์นะครับซึ่งกัดเซาะกำลังการผลิตของซาอุดิอาระเบียลงกว่าครึ่งฝรั่งเศสเยอรมนีอังกฤษต่างปักหมุดกล่าวโทษอิหร่านเช่นกันแม้ว่า3ทั้ง3ยังคงยึดมั่นในพันธสัญญาข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงประวัติศาสตร์นะครับดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วนะพอมีการส่งอาวุธอย่างแพทริออตพร้อมกำลังทหาร200นายไปที่ซาอุดิอาระเบียส่งผลสิ่งที่ส่งผลตามมาท่านผู้ชมคอยดูนะฮะประเทศต่างๆที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยจะต้องแห่กันซื้ออาวุธจะไปซื้อที่ใครทราบไหมฮะสหรัฐอเมริกาในขณะที่แหล่งข่าวจีนเชื่อผู้อยู่เบื้องหลังนะฮะเจาะระบบล้วงความลับเครื่องบินของ Airbus นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเหตุโจมตีทางไซเบอร์เล่นงาน Airbus หลายรอบในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาดำเนินการผ่านระบบคอมพิวเตอร์บรรดาซัพพลายเออร์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินแห่งนี้และแหล่งข่าวด้านความมั่นคงสงสัยว่าอาจจะมีการเชื่อมโยงกับจีนตามรายงานของ AFP นะครับก็จีนก็ยืนยันแล้วก็ยืนกรานปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะกับการแฮกข้อมูลขณะที่ล่าสุด
ทั้งกระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานควบคุมระเบียบทางไซเบอร์ของทางการจีนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นดังกล่าวโฆษกของ Airbus นะครับบอกว่าบริษัททราบเรื่องเหตุโจมตีทางไซเบอร์ต่างๆแล้วและก็เหมือนกับบริษัทอุตสาหกรรมไฮเทคอื่นๆนะที่ตกเป็นเป้าหมายนะครับของพฤติกรรมปองร้ายนะถ้อยแถลงของโฆษกก็ระบุว่า Airbus เฝ้าระวังอย่างไม่ลดละต่อภัยคุกคามต่างๆดังกล่าวผ่านระบบตรวจจับและสามารถใช้มาตรการต่างๆที่เหมาะสมและโดยทันทีเพื่อปกป้องตนเองได้ทุกเวลานะก็เป็นข้อแถลงที่เกิดขึ้น Airbus ตกนะฮะทำให้เป็นประเด็น Airbus ก็เลยถูกโจมตีเป็นสำคัญนะพอ Airbus ตกปุ๊บก็มีการกล่าวหาว่าจีนเป็นคนทำให้ Airbus ตกอะไรประมาณนี้นะครับในขณะที่คองเกรสนะครับเผยคำร้องผู้เปิดโปงแฉละเอียดยิบทรัมป์ขอยูเครนช่วยเล่นงานคู่แข่งชิงเก้าอี้ประธานาธิบดี2020สำนักข่าว AP กับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเจ้าที่ทำเนียบขาวพยายามจำกัดการเข้าถึงสำเนาบันทึกการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับกับผู้นำยูเครนซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแสวงหาความช่วยเหลือจากยูเครนในการเล่นงานคู่แข่งในการเลือกตั้งประธานาธิบดี2020ผู้เปิดโปงรายหนึ่งระบุในคำร้องที่เปิดเผยโดยคณะกรรมการสภาคองเกรสนะครับว่าข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลกับเจ้าที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาหลายคนว่าประธานาธิบดีกำลังใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เชื้อเชิญให้ต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงศึกการเลือกตั้งประธานาธิบดี2020เจ้าหน้าที่ประชาคมข่าวกรองรายหนึ่งนะครับเขียนในคำร้องเรียนซึ่งถูกเผยแพร่โดยคณะกรรมการข่าวกรองสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เข้าสู่กระบวนการถอดถอนนะฮะเพื่อที่จะพิจารณาทำการ impeachment ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหรือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก็ยากแหละทุกครั้งก็มีอย่างเงี้ยแต่จะมาถึงขั้นถอดถอนไหมไม่มีส่วนมากรอดโดยส่วนใหญ่นะครับก็น่าจะรอดนะสภาวะเศรษฐกิจวันนี้นะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบทองคำขึ้นน้ำมันทรงตัวนะครับสหรัฐอเมริกาประกาศส่งทหารขีปนาวุธเข้าซาอุดิอาระเบียสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าว Market Watch นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันทรงตัวเพนทากอนออกคำแถลงโหมกระพือความกังวลในตะวันออกกลางซึ่งอาจสร้างความปั่นป่วนอุปทานแก่พลังงานส่วนวอลสตรีทปิดลบนะในกรอบแคบๆท่ามกลางความพยายามถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่ทองคำขยับขึ้นเล็กน้อยนะนี่คือสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกนะครับไปดูแผ่นดินไหวฮะภัยธรรมชาติยังคงไม่หยุดภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนเสียชีวิตแล้วก็คนเสียชีวิตจำนวนมากรวมทั้งคนที่มีชื่อเสียงแผ่นดินไหว 6.5 ถล่มเกาะโมรุกะนะครับแดนอินโดนีเซียตายอย่างน้อย20ได้รับบาดเจ็บราว100นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหว 6.5 เขย่าหมู่เกาะโมรุกะของอินโดนีเซียเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนเจ็บราว100คนนอกจากนั้นยังพบสะพานโรงพยาบาลและก็อาคารบ้านเรือนหลายแห่งได้รับความเสียหายทั้งที่ยังทำให้เกิดดินถล่มด้วยตามมาในขณะเดียวกันนะครับที่ตุรกีเกิดแผ่นไหวรุนแรงเขย่าเมืองผู้อพยพนั้นนะต้องหลบหนีออกจากอาคารสูงสำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดแผ่นไหวระดับ 5.7 นะแม้กระจุดสะเทือนเมืองใหญ่ที่สุดของตุรกีกระตุ้นให้ประชาชนต้องอพยพหนีลงจากอาคารมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8รายประธานาธิบดีเจริปไตยิปนะครับแอร์โดอันได้เปิดแถลงข่าวที่อิสตันบูลว่ามีคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย8รายอาคารแห่งใดได้รับความเสียหายก็มีเกิดขึ้นนะเล็กน้อยนะครับสถาบันหอดูดาววิจัยแผ่นดินไหวของมหาวิทยาลัยโบกาซีอิสตันบูลแถลงว่าศูนย์กลางของการแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองซิลิฟรีนะโดยห่างจากตัวเมืองไปราวประมาณ80กิโลเมตรนะฮะในอินเดียก็ปรากฏว่าเกิดน้ำท่วมมีคนเสียชีวิตไปมากกว่า20รายอพยพคนหลายหมื่นคนเมืองไทยก็เกิดน้ำท่วมอยู่ใช่ไหมฮะในขณะที่เกาะญี่ปุ่นประกาศสภาวะฉุกเฉินกรณีโรคร้อนแห่งแรกในดินแดนของป่าดิบ
ำนักข่าว AP รายงานว่าเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นกลายเป็นเขตเทศบาลแห่งแรกของประเทศที่ประกาศสภาวะฉุกเฉินทางอากาศนะครับเช่นเดียวกับท้องถิ่นกว่า 1,000 แห่งทั่วโลกนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศเมืองอิกิในจังหวัดนางาซากินะครับประกาศภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์อื่นๆจากโลกร้อนก่อให้เกิดภัยคุกคามที่ร้ายแรงและสาบานว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวทั่วโลกที่เริ่มต้นขึ้นในปี2014นะครับเมืองแดบินในเมลเบิร์นนะครับของออสเตรเลียนะครับนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะภัยธรรมชาติในขณะที่นอร์เวย์นะครับยืนยันว่าจะไม่แบนหัวเว่ยในเครือข่าย 5G ภายในประเทศสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่านิโคไลเอชทรัพนะครับรัฐมนตรีพัฒนาการระหว่างประเทศของนอร์เวย์ระบุว่านอร์เวย์ไม่มีแผนจะปิดกั้นหัวเว่ยของจีนจากการสร้างเครือข่ายโทรคมนาคม 5G ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวหาว่าปักกิ่งสามารถใช้อุปกรณ์หัวเว่ยในการสอดแนมส่วนบริษัทในสหรัฐอเมริกาถูกห้ามไม่ให้ใช้อุปกรณ์บางอย่างของหัวเว่ยนะทางวอชิงตันยังกดดันประเทศอื่นๆให้ทำตามด้วยนะก่อนหน้านี้ที่เดือนราวเดือนมกราคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงยุติธรรมเคยบอกว่าการแบนหัวเว่ยอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะสหรัฐก็พยายามจะให้มีการแบนหัวเว่ยจับกุมผู้บริหารหัวเว่ยเหมิงหวันโจวรองประธานกรรมการบริษัทและเล่นงานหัวเว่ยทุกอย่างเพื่อที่จะเล่นงานจีนจากนั้นก็ลุกลามไปจนถึงการตัดสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ FTA กับจีนจนกลายเป็นสงครามทางการค้าที่เริ่มต้นบานปลายจากความไม่พอใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะกับสีชิ้นผิงนะเพื่อที่จะใช้หลักชาตินิยมเข้าสู่การเลือกตั้งปี2020เพื่อให้อเมริกันต้องมาก่อเรืออเมริกันเฟิร์สนั่นเองนะครับมาเรื่องของประเทศไทยเชฟรอนยืนยันสื่อนอกจะหยุดอนุญาโตตุลาการชั่วคราวเพื่อเปิดช่องการเจรจาข้อพิพาทแท่นขุดเจาะเอราวัณกับประเทศไทยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลไทยต้องการให้เชฟรอนนะครับของสหรัฐอเมริการับผิดชอบกรณีค่าหรือถอนเต็มจำนวนสำหรับการปลูกสร้างที่หลุมก๊าซธรรมชาติเอราวัณที่กำหนดส่งคืนให้กับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมแต่ทางเชฟรอนล่าสุดสัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่าทางเชฟรอนเลือกที่จะเจรจากับไทยมากกว่าจะเข้าระบบอนุญาโตตุลาการเพื่อหาข้อสรุปว่าความรับผิดชอบนี้ควรเป็นของใครสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัทเชฟรอนสัญชาติสหรัฐอเมริกาได้ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่าบริษัทเลือกที่จะทำการเจรจากับไทยต่อไปถึงปัญหาภาวะความรับผิดชอบการรื้อถอนนะครับสำหรับสิ่งปลูกสร้างแท่นขุดเจาะแก๊สธรรมชาติเอราวัณซึ่งทางเชฟรอนนะครับมีกำหนดจะต้องส่งมอบให้กับบริษัทปตท.สำรวจและก็ผลิตปิโตรเลียมในเมษายนปี2022นะครับที่ผ่านมารัฐบาลไทยต้องการให้บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่สหรัฐอเมริกาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือถอนทั้งหมดซึ่งค่าใช้จ่ายรอยเตอร์ชี้ว่าได้คำนวณจากหนังสือพิมพ์ไทยปรากฏว่าประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและข้อพิพาทยังเกี่ยวข้องกับนะครับบริษัทพลังงานต่างชาติอื่นๆมีต้นเช่นต้นว่าเป็นต้นว่านะครับน้ำมันโทล่าของฝรั่งเศสนะครับและมิตซุยแอนด์โคของญี่ปุ่นซึ่งมีส่วนแบ่งสัมปทานพลังงานชายฝั่งในอ่าวไทยนะครับโฆษกของเชฟรอนนั้นก็บอกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยให้หันมาเจรจาพูดคุยหาทางออกและยืนยันว่ากระบวนการอนุญาตุลาการตุลาการยังคงสามารถเกิดขึ้นได้ในไม่กี่สัปดาห์หากว่าการหารือนั้นไม่ประสบความสำเร็จนะครับรัฐมนตรีพลังงานสนธิรัตน์เนี่ยได้กล่าวในเดือนกรกฎาคมว่าเราต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในมาตรการเร่งด่วนเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงกระบวนการอนุญาโตตุลาการแต่ชี้ว่าข้อพิพาทนี้มีความซับซ้อนนะฮะข้อพิพาทเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2016ครับนะเมื่อไทยได้ออกมาบังคับใช้ข้อกำหนดของกระทรวงพลังงานใหม่แบบมีผลบังคับใช้ย้อนหลังที่ระบุว่าบริษัทผู้รับสัมปทานหลุมก๊าซนะจะต้องจ่ายค่าหรือถอนทั้งหมดในสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ได้รับสัมปทานสร้างไว้หากว่าทางผู้รับสัมปทานไม่ได้รับบริหาร
แท่งขุดเจาะหลุมก๊าซนี้ต่อไปแต่บริษัทในน้ำมันในเชฟรอนโต้แย้งว่าตามข้อตกลงไว้ที่เกิดขึ้นในปี1971ทางบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสิ่งปลูกสร้างที่ไม่สามารถใช้งานได้ในวันส่งมอบคืนหลุมให้กับผู้บริหารกลุ่มก๊าซรายอื่นนะทางบริษัทได้ทำการคัดค้านในเดือนมิถุนายนต่อคำขอของกระทรวงพลังงานไทยในการใช้จ่ายการรื้อถอนทั้งหมดสำหรับสิ่งปลูกสร้างทางเชฟรอนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเชฟรอนหรือทางกระทรวงพลังงานไทยนะไม่ยอมเปิดเผยต่อจำนวนที่ต้องการใช้จ่ายการรื้อถอนอย่างรอยเตอร์ถามไปอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ธุรกิจในไทยนะฐานเศรษฐกิจได้รายงานว่าค่ารื้อถอนมีจำนวน 75,000 ล้านบาทหรือ 2.5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอ้างอิงจากแหล่งข่าวอุตสาหกรรมนะเรื่องเหล่านี้ก็คงเห็นนะว่าเชฟรอนก็กำลังเกี่ยงก็คือที่ผ่านมากฎหมายระบุว่าถ้าถอนแล้วก็ให้ไทยต้องยกเป็นของไทยแต่ตอนนี้กฎหมายใหม่บอกว่ารื้อถอนเนี่ยนะฮะเชฟรอนต้องรับผิดชอบสรุปคือเชฟรอนกับไทยกำลังเข้าสู่กระบวนการเจรจากันก่อนที่จะมีการฟ้องร้องอนุญาโตตุลาการอย่างไรก็ตามนะฮะตอนนี้ฝั่งของบริษัทของสหรัฐอเมริกาก็กำลังต้องการที่จะใช้พื้นที่ในทะเลมากขึ้นโดยเสนอเงื่อนไขที่จะมีการถมทะเลมากกว่า 3,000 ไร่นะครับในบริเวณศรีราชานะซึ่งก็ได้รับการต่อต้านจากประชาชนนะผมเคยบอกแล้วว่าปัญหาเรื่องน้ำมันเนี่ยนะเรื่องการถมทะเลคงไม่แค่นั้นหรอกเขาต้องมีผลประโยชน์มากกว่านั้นซึ่งตอนนี้มันอยู่การเจรจาซึ่งการทำประมูลล่าสุดเนี่ยนะครับปรากฏว่าปตท.ได้รับสัมปทานต่อนะในปี2022เป็นต้นไปในทั้งบงกตทั้งเอราวัณก็จะเป็นของปตท.ของไทยซึ่งปตท.ของไทยส่วนหนึ่งรัฐบาลถือไว้ 51% ที่เหลือนะฮะอีก 49% เป็นของเอกชนนี่คือความเคลื่อนไหวนะในเชิงปรากฏการณ์ที่รู้ว่าเชฟรอนกำลังขอเจรจากับประเทศไทยนะเพราะว่าตัวเองกำลังจะหมดสัมปทานต้องรื้อถอนการเจรจาจะเป็นอย่างไรก็เป็นกลยุทธ์ของรัฐบาลนะที่จะทำการเจรจาระหว่าง2ประเทศนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองพระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยThank you.
มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย